แกจนไร้คนเหลียวแลโรคร้ายเรื้อรังรุมเร้าคุณก่อนครับคุณก่อนจะว่าไงครับเชิญครับวิเคราะห์อาการด้วยครับแก้ตัวด้วยครับเมื่อกี้ก็พาดพิงรัฐบาลประชาธิปัตย์ฮะเขาแค่บอกทุกรัฐบาลครับรวมประชาธิปัตย์แน่นอนคือก่อนอื่นก็ไม่มีประเด็นไหนที่จะไม่เห็นด้วยกับทั้งสองนักเศรษฐศาสตร์เมื่อสักครู่ที่ได้เล่าตามข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็อยากจะเพียงแค่เสริมว่าความจริงแม้แต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็คงเห็นด้วยกับเราเต็มร้อยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะดีใจด้วยนะครับที่มีการจัดงานสัมมนาแบบนี้ในแง่ของเขาถ้าเราไม่ป่วยเขาก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่จะมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขาทำหน้าที่อยู่ในวันนี้แบบนี้ก็เพราะเขามองว่าเราป่วยนะเพราะนั้นถือว่าเห็นตรงกันพวกเรานั่งเฉยไม่ได้พยักหน้านะครับเราไม่ได้เห็นด้วยนะครับเราต่างคนต่างมาครับตามตรรกะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผมจากตารางเมื่อสักครู่เนี่ยมีหลายตารางที่น่าสนใจแต่ว่ามีตารางที่เปรียบเทียบอัตราขยายตัวในอดีตนะครับแล้วก็อัตราขยายตัวในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาที่ชี้เห็นว่าระยะหลังเรายังเก่งก็โตได้โดยเฉลี่ยเพียงแค่ประมาณ 3% ต่อปีเราเรียกอัตรานั้นว่าเป็น new normal นะฮะก็คือความธรรมดาใหม่นะครับเป็นระดับปกติแบบใหม่ซึ่งถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของนิยามนะครับถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าเราไม่ป่วยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นปกติเพียงแต่ว่าปกติตามวัยนะครับเราเริ่มช้าลงอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าป่วยนะครับคือถ้าป่วยนี่มันก็ต้องหมายถึงว่ามันมีอะไรผิดปกติพูดง่ายๆเพราะนั้นคำถามก็คืออัตราขยายตัวในระดับประมาณเท่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติของประเทศแบบเราหรือไม่นะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวทางนักเศรษฐศาสตร์อาจจะขยายความในประเด็นนี้ได้นะครับคำถามก็คือพูดง่ายๆด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราควรที่จะโตมากกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคำตอบจะเป็นเช่นใดแต่ที่ผมมั่นใจเนี่ยก็คือประเด็นที่ทั้งสองท่านพูดถึงก็คือตัว factor input เนี่ยของเราเนี่ยมันด้อยประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณภาพแรงงานนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของมาตรฐานการศึกษาอันนี้คงเถียงกันไม่ได้นะครับว่าด้อยแล้วก็ด้อยลงไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องของการใช้ที่ดินซึ่งก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์อินพุตที่สำคัญมากที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพน้อยมากนะครับถ้าวัดโดยผลผลิตทางการเกษตรต่อพื้นที่ต่อไร่เทียบกับประเทศคู่แข่งของเราในทุกประเภทของการเกษตรเนี่ยก็จะเห็นว่าผลผลิตเราต่ำมากข้าวเราก็ต่ำมันสำปะหลังเราก็ต่ำยางเราก็ต่ำนี่คือหมายถึงผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นราคาสำหรับทุกคนมันราคาเดียวกันนะครับเพราะมันมีราคาตลาดโลกแต่ถ้าเขาผลิตได้มากกว่าเราต่อพื้นที่เนี่ยเราก็ไม่มีทางแข่งกับเขาได้เพราะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลผลผลิตของเขานั้นน้อยกว่าเราเพราะนั้นดูคนเราก็ต่ำในแง่ของประสิทธิภาพนะครับการใช้ที่ดินของเราก็ต่ำในแง่ประสิทธิภาพเรื่องการใช้ทุนอาจจะมีปัญหาน้อยที่สุดแต่ว่าการเข้าถึงทุนก็ยังเป็นปัญหาอยู่เรื่องของการพัฒนาตลาดเงินการพัฒนาตลาดทุนนะครับก็ยังถือว่าเป็นข้อจำกัดของเราอยู่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของเราที่มีอยู่นั้นเป็นปัญหาจริงอันนี้เรามาพูดในโลกของความเป็นจริงคือเดินออกมาจากการเป็นมองในมุมมองของทางเศรษฐศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับและตั้งคำถามว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่อาจารย์เศรษฐพุทธพูดเมื่อสักครู่นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้มาหลายรัฐบาลแล้วอาจารย์เศรษฐพุทธพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะไม่ต้องมีไปทะเลาะกับใครนะครับเพราะว่าถือว่าอยู่ตรงข้ามกับทุกคน แต่ว่ามันก็ดูผิวเผินเนี่ย เป็นอย่างนั้นจริงบางยุคเป็นอย่างนั้นมากหน่อยบางยุคเป็นอย่างนั้นน้อยหน่อยแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยนโยบายแต่ละนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่เราจำได้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่เข้าเกณฑ์ประชานิยมทั้งสิ้นซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับผมในฐานะนักการเมืองเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยก็คือโจทย์ที่สังคมตั้ง
นะครับเราเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยเราเข้ามาทำหน้าที่ในการรับใช้ประชาชนส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำส่วนหนึ่งนะครับผสมผสานกันไปใครเก่งหน่อยก็นำได้มากหน่อยนะครับโดยส่วนใหญ่นักการเมืองก็ทำตามโดยเฉพาะในระยะหลังทั่วโลกทุกประเทศนะครับเข้ามาแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ในการทำตามความต้องการของประชาชนมากหน่อยคือทำหน้าที่ในฐานะผู้รับใช้คราวนี้มันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าตัวโจทย์ที่สังคมกำหนดให้กับภาคการเมืองนี่มันคืออะไรแล้วใครเป็นคนกำหนดโจทย์ครับก็คุณพิญโยนั่นแหละนะฮะก็คือสื่อมวลชนก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดโจทย์ถามว่า เวลามีงานสัมมนาแบบนี้นะครับที่ผมถือว่าเป็นการพยายามที่จะตั้งโจทย์ที่สำคัญจริงๆให้กับสังคมเนี่ยนะครับมีพื้นที่ข่าวหรือมีระดับความสนใจมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการตั้งโจทย์หลายๆเรื่องที่ตอนนี้เป็นข่าวดังอยู่ทุกวันที่ผมมองว่าไม่ได้มีความสำคัญเมื่อเทียบกับประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นคือหนึ่งในปัญหาดังนั้นถามว่าใครที่มีอำนาจอยู่วันนี้เนี่ยเขาจะต้องตอบโจทย์ไหนเขาต้องตอบโจทย์ที่เป็นข่าวอยู่ตอบโจทย์ที่สังคมให้ความสำคัญนะครับแทนที่จะมานั่งพูดกันในเรื่องที่มีผลต่ออนาคตของประชาชนของประเทศมากกว่าในระยะยาวผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นข้ออ้างหรืออะไรเลยนะครับเพียงแต่สะท้อนตามความเป็นจริงผมเนี่ยพูดทุกเวทีที่เขาชวนผมไปพูดพยายามที่จะพูดเรื่องรัฐปนูนพยายามพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับการเมืองผมก็จะวกกลับมาเรื่องเหล่านี้ทุกครั้งนะครับบอกว่าจริงๆเรื่องเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำคัญปัญหาสำคัญคือคุณรู้เปล่าว่าตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยเกษตรกรเนี่ย25ปีที่แล้วมัน31ขวบตอนนี้เนี่ยมัน51อีก10ปีเนี่ยเกษตรกรทั้งประเทศของเราอายุเฉลี่ยคือจะอยู่ในวัยเกษียณถามว่าใครจะทำนาให้กับเรานะครับไม่มีใครมีคำตอบไม่มีใครแม้แต่ตั้งคำถามเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะฝ่าด่านในฐานะนักการเมืองในการที่จะพูดถึงเรื่องที่เรามองว่ามีความสำคัญเท่านั้นซึ่งรับประกันได้ถ้าทำแค่นั้นนะครับสอบตกไม่มีวันที่จะชนะเลือกตั้งแน่นอนและนั่นก็คืออีกหนึ่งในปัญหาแต่เราก็ต้องบริหารภายในกรอบของปัญหาและข้อจำกัดที่มีนะครับพยายามทำที่เราทำได้ในการที่ผสมผสานเรื่องที่ตอบโจทย์ความต้องการระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในระยะยาวซึ่งผมเชื่อว่าทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหยิบยกขึ้นมาว่าประเด็นที่เรามองว่าท้าทายประเทศเราในระยะยาวมากที่สุดคืออะไรหนึ่งการศึกษานะครับสองเรื่องของสำหรับผมนะครับมุมมองผมสำหรับสองก็คือเรื่องของการปฏิรูปเรื่องการทำการเกษตรนะครับแล้วก็3การตอบโจทย์เรื่องเดโมกราฟิกเรื่องของสังคมสูงอายุนะครับ3เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ถ้าเรามีวิธีนะครับที่จะนำเสนอนโยบายที่ตอบทั้งความต้องการระยะสั้นของประชาชนในแต่ละเรื่องได้ดูแลผู้สูงอายุยังไงดูแลชาวนายังไงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแก้ปัญหาเยาวชนยังไงในระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าที่เรามองว่าเป็นปัญหาของเราในวันนี้เนี่ยเราแก้ได้แน่นอนนะครับมันยังไงความได้เปรียบของประเทศไทยที่พูดกันไว้ว่าเรามีเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ผมยกตัวอย่างขออนุญาตข้อเดียวนะครับถ้าเราดูเมกะเทรนด์เนี่ยสิ่งนึงที่ปรากฏชัดนี่ก็คือถึงแม้ประชากรเรากำลังเริ่มลดลงนะแต่ว่าในส่วนของประชากรของโลกมันยังเพิ่มขึ้นอยู่ทางธนาคารโลกเขาก็ประเมินว่าในปีคศ2030เนี่ยประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านคนซึ่งณวันนั้นเนี่ย 7,000 ล้านจะเป็นคนเอเชียนะครับแล้ว 7,000 ล้านคนเอเชียเนี่ยก็จะมีสัดส่วนคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นอีกต่างหากก็คือ urbanization ความหมายของการแปลจากการเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทมาเป็นคนเมืองนี่ก็คือรายได้และกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับความเป็นชนชั้นกลางมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเป็นชนชั้นกลางเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคคุณก็สะท้อนแบบของคนชั้นกลางที่เขาทำกันทั่วไปสองเรื่องหลักๆก็คือหนึ่งคุณบริโภคอาหารมากขึ้นนะครับสองก็คือคุณเริ่มคิดเรื่องอื่นเช่นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องนี้เราเคยพูดกันมาเมื่อ5ปีที่แล้วว่าจะเกิดขึ้นกับจีน5ปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเท่าไหร่ครับประมาณ 600,000-700,000 คนต่อปีวันนี้เกือบ5ล้านมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันก็กำลังจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ซึ่งผมกำลังจะบอกว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าเมกะเทรนด์แบบนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เข้าทางเราเต็มๆนะครับคือมันเป็นเรื่องที่เรามี competitive advantage มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเรื่องประเภทนี้เนี่ยนะครับที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชากรใน10 20ปีข้างหน้าได้เราได้เปรียบเราอยู่ในสถานที่ที่ถือว่าเป็น sweet spot นะครับในเอเชียเราควรจะเป็นหับในแง่ของการคมนาคมถ้าสมมติเราแก้ปัญหาไอ้กรมการบินพลเรือนของเราได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราซึ่งปัญหาอย่างนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าโอกาสมีเพียงแต่ว่าเราต้องไปไอ้แก้ในประเด็นที่ทำให้มันมีปัญหาและเป็นคอขวดเป็นข้อจำกัดต่างๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับโรคนี้แก้ได้ครับคุณกรตกลงหมอรู้ไหมครับว่าจะต้องให้ยาอะไรแล้วจำเป็นต้องให้ตามที่คนไข้เรียกร้องป่ะครับหมอบางคนรู้นะครับแต่ไม่สามารถพูดถึงหมอทุกคนได้แล้วปัญหาก็คือมันมีหมอหลายคนที่ไม่ได้มีความตั้งใจอยากจะรักษาคนไข้เลยด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่คิดว่าจะหากินกับคนไข้ยังไงนั่นก็คืออีกหนึ่งปัญหาแต่ประเด็นเรื่องที่ดร.เศรษฐพุฒิพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมขอยกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียวนะครับปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่างงานไม่มีอะไรทำผมไปทำนาด้วยนะครับแล้วก็ในขณะที่พูดคุยอยู่กับเกษตรกรในหมู่บ้านในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่ยากจนที่สุดนะครับผมนั่งถามเขาตอนนั้นก็เริ่มคุ้นเคยคุยกันอย่างเป็นกันเองได้นะผมก็ถามเขาบอกว่าถามจริงๆอะสมมติว่ามีใครมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่นะแล้วก็ให้คุณขอได้หนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างเนี่ยคุณเอาอะไรนะที่ผมแปลกใจคุณตอบเหมือนกันหมดนะครับทุกคนตอบว่าอยากได้น้ำอยากได้น้ำคือถ้าเขามีน้ำเนี่ยเขาพูดกับผมเลยบอกว่าเขาจะทำให้ดูว่าแม้แต่ชาวนายากจนอย่างเขาเนี่ยจะทำตัวให้เป็นเศรษฐีได้ยังไงผมก็มานั่งคิดถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับว่าสิ่งที่เกษตรกรเองเขารู้นะครับแล้วเขาต้องการที่จะได้เนี่ยก็คือระบบสาธารณูปโภคที่จะทำให้เขาเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างสม่ำเสมอทั้งปีเนี่ยนะคำถามก็คือทำไมเราถึงยังไม่ให้เขานะมันมีวิธีไหนไหมที่จะให้เขาในรูปแบบที่มีเสน่ห์นะครับทางการเมืองเนี่ย เท่ากันกับการเสนอ 15,000 บาทต่อไร่กับเขานะครับซึ่งไม่ง่ายนะครับปัญหาเนี่ยก็คือเขาอาจจะรู้ว่าอยากได้น้ำแต่สมมติมีคนมาเสนอว่าเอาไหมปีนี้เนี่ย 15,000 บาทเนี่ยเขาก็ยังเอาแล้วที่ผมกังวลใจอยู่วันนี้เนี่ยก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยผมมั่นใจว่าจะต้องมีพรรคการเมืองเสนอ 15,000 บาทในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วผมมั่นใจว่าชาวนาก็จะเอาอีกนะครับเพราะเขาคือเขาเป็นสิ่งที่เขาจับต้องได้แล้วเขาได้ทันทีนะฮะเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์เศรษฐพุฒิว่าเราต้องหาวิธีที่จะตอบโจทย์หรือแม้แต่ใช้คำว่ากิเลสก็ได้นะครับความต้องการในระยะสั้นของประชาชนในด้านต่างๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องมีความสมดุลกับโครงการที่จะตอบโจทย์ความต้องการในระยะยาวของเขาแล้วไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการนะครับเขารู้เราจะสร้างไอ้ระบบสถาบันที่เป็นอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์ในเมืองไทยที่มันควรจะปฏิรูปไปพร้อมการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงๆมันปฏิรูปได้จริงหรือเปล่าหรือปฏิรูปอยู่หรือเปล่าคุณก่อนเชิญครับก่อนอื่นต้องขอบอกเมื่อสักครู่ดร.สมบูรณ์กายเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในดวงใจผมไปแล้วนะครับคือพูดในประเด็นที่ผมเองมีความรู้สึกแต่ไม่ได้ด้วยหลักวิชาการเนี่ยว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเรื่องของการเปิดให้มันมี meritocracy ให้มีการแข่งขันอย่างแท้จริงและการยอมรับด้วยว่าเราอาจจะต้องสร้างระบบที่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมและจุดอ่อนของโครงสร้างสถาบันโดยเฉพาะสถาบันการเมืองของเรานะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยความหมายคืออะไรถ้าผมขออนุญาตลองพยายามที่จะขยายความดูคือเจ้านายของดร.พิพัฒน์นะครับจะพูดเสมอคือคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับว่าในประเด็นที่ว่าในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยขนาดของรัฐมันกลับมากขึ้นขยายตัวใหญ่มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมจนทำให้แชร์ของเศรษฐกิจที่เป็นส่วนของรัฐเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ถ้าเราฟังดร.สมบูรณ์เมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะต้องตรงกันข้ามมันควรต้องปรับลดลงนะครับผมว่าตรงนี้คือหัวใจ
ถ้าเราดูในแต่ละภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรามองเห็นปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากกลไกของรัฐนะครับหรือราชการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมนั้นเมื่อสักครู่ผมพูดทีเล่นทีจริงเกี่ยวกับเรื่องของกรมการบินพลเรือนเป็นต้นนะครับเรากำลังคาดหวังจะเป็นฮับการเดินทางทางอากาศซึ่งเรามีโอกาสสูงมากเพราะจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยท่ามกลางกลุ่มอาเซียนเลยนะครับทำให้เราหน้าที่จะมีบทบาทหน้าที่นั้นได้แต่กลับมาอาจจะต้องมาสะดุดกับเรื่องที่มันต้องขอใช้คำว่าโง่ๆนะครับซึ่งไม่น่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ซึ่งก็เป็นปัญหาในระบบราชการทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นทำยังไงให้ราชการหรือภาครัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดนั่นหน้าที่จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ยกตัวอย่างผมก็สนับสนุนเรื่องของการจัดตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งนะครับที่จะมาบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจผมพูดอะไรผิดอ่ะมีคนวอล์กเอาท์ไปหนึ่งคนแล้วครับมาจัดการกับรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งก็อีกนะครับตัวเลขที่คุณบรรยงนำเสนอหลายครั้งเนี่ยก็คือขนาดของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็แทบจะไม่มีการตรวจสอบในระดับเดียวกันกับงบประมาณแผ่นดินเลยนะครับทั้งที่ งบประมาณแผ่นดินวันนี้มีมูลค่า2ล้านล้านบาทงบของรัฐวิสาหกิจรวมกันเกือบ5ล้านล้านบาทนะครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถามว่าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไหมเนี่ยได้แต่ก็ต้องฝ่าด่านอุปสรรคเยอะนะครับก็อย่างที่อาจารย์สมภวินได้อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยว่าพอเศรษฐกิจมันโตขึ้นเนี่ยมันมีการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการที่จะปกป้องประโยชน์ที่ได้สร้างขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆและต่อคำถามว่าเราจะยกระดับของเราไปอีกขั้นหนึ่งได้หรือไม่เนี่ยก็คือคำถามว่าเราสามารถทะลุทะลวงฝ่าด่านกลุ่มผลประโยชน์นี้ได้อย่างไรสำหรับผมนะครับเป็นตัวอย่างที่อยากหยิบยกขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นเนี่ยผมมองว่าหลายปีมาแล้วเนี่ย นักธุรกิจบ้านเราไม่ได้แข่งกันด้วยคุณภาพสินค้าหรือไม่ได้แข่งกันด้วยคุณภาพบริการเท่าที่ควรแต่เป็นการแข่งแย่งชิงความได้เปรียบทางด้านอื่นนะครับจะสังเกตว่าผู้ใหญ่ประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐเนี่ยนิยมการเข้าเรียนหลักสูตรโน้นหลักสูตรนี้กันมากนะครับผมขอออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยเข้าแม้แต่หนึ่งหลักสูตรนะครับคือไม่ชอบตั้งแต่แรกสาเหตุเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่าส่วนใหญ่ที่เข้าไปแล้วก็วิ่งบางคนเรียนทุกหลักสูตรเลยนะครับเพราะต้องการสร้างต้องการที่จะมีเส้นสร้างทำความรู้จักกับผู้ที่จะมาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองในอนาคตและประเด็นปัญหาคือได้ผลด้วยนะครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปดูไม่ว่าจะเป็นครม.ชุดปัจจุบันหรือดูความก้าวหน้าของข้าราชการนะครับชุดปัจจุบันหรือชุดรัฐบาลที่แล้วหรือชุดรัฐบาลก่อนหน้านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในหลักสูตรรุ่นใดรุ่นหนึ่งกับผู้ที่เป็นใหญ่ในยุคนั้นกันทั้งสิ้นแล้วก็โดยธรรมชาติครับไม่ได้เป็นเพราะเขาไม่ดีหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าคนเราโดยธรรมชาติรู้จักใครรู้จักคนนั้นเมื่อรู้จักก็มีนาโนโอกาสที่จะไว้วางใจมากกว่าก็เอามาใช้งานแต่เมื่อคนเห็นว่านั่นคือเส้นทางสู่ความสำเร็จทุกคนก็โอ้ใช้กำลังแรงในการวิ่งเข้าหาโอกาสที่จะอยู่ในสถานะนั้นอยู่ในหลักสูตรโน้นเนี่ยกันมากกว่าที่จะมาทำงานวิจัยค้นคิดเรื่องของประเภทสินค้าเพราะเมื่อเข้ามาอยู่ในสถานะนั้นเนี่ยเขาสามารถปิดกั้นไม่ให้มีการแข่งขันได้เพราะเขาอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจและนี่คือปัญหานะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเพิ่งไปเมืองจีนมาผมไปเยี่ยมหัวเว่ยนะครับสำนักงานใหญ่ของเขาที่เซินเจิ้นเดิมทีภาพลักษณ์ที่ผมมีภาพที่ผมมีกับหัวเว่ยเนี่ยมันเป็นบริษัทแบบจีนขายของถูกด้วยคุณภาพแต่พอไปเห็นมันเปลี่ยนความคิดที่ผมมีทั้งโดยสิ้นเชิงเลยนะครับกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนยุคปัจจุบันหัวเว่ยเนี่ยมีพนักงานทั้งหมดทั่วโลกอยู่ 170,000 คนนะครับปรากฏว่าเขามีพนักงานที่ทำงานวิจัยล้วนๆไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะครับอยู่ 80,000 คนคือเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงาน 170,000 ของเขา
และ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้งบประมาณในการทำงานวิจัยไป1ล้านล้านบาทนี่คือมหัศจรรย์นะครับวันนี้เนี่ยเขากำลังกำหนดมาตรฐานว่า 5G ควรจะเป็นคืออะไรแล้วก็น่าที่จะสรุปได้ภายในปีนี้3ปีก่อนเขายังก๊อปของฝรั่งอยู่เลยนะครับวันนี้เนี่ยผู้ที่จะกำหนดมาตรฐานว่า 5G คืออะไรคือ Huawei และเราชัดเจนครับว่านั่นคือแนวทางการพัฒนาที่ เรากำลังจะเห็นจากประเทศจีนที่สำคัญเนี่ยคือเขาเป็นบริษัทเอกชนที่มีการกระจายการถือหุ้นเหมือนกับยิ่งกว่าฝรั่งเลยครับคือผู้ก่อตั้งเขามีหุ้นอยู่เพียงแค่ 1% ครึ่งที่เหลือถือโดยพนักงาน 80,000 กว่าคนรัฐไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะฝ่าอุปสรรคของเราไปได้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในระบบรัฐแล้วก็นำไปหมายถึงรวมถึงระบบราชการนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมีเหมือนกับเป็นเส้นทางคู่ขนานที่ทางภาคเอกชนภาคประชาชนเดินไปกันเองผมคิดว่ารอให้เพียงแค่ภาครัฐปฏิรูปนั้นมันจะไม่ทันต่อความต้องการของประเทศก่อนเห็นด้วยไหมครับในตัวมาตรการใช่ไหมครับผมคิดว่าก็น่าจะช่วยแต่เมื่อกี้ฟังไปก็คิดไปนะครับว่าในเรื่องของการกระตุ้นให้มีการลงทุนเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามองในเรื่องของการไปสู่การปฏิรูปด้วยในหลายๆปัญหาที่เราพูดถึงเนี่ยเราอาจจะต้องคิดเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับกฎหมายที่ไปจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเนี่ยถึงเวลาแล้วยังที่เราจะรื้อมันรื้อแบบโละเลยนะครับคือมันมีไว้ผมไม่รู้กี่สิบปีแล้วก็เพื่อปกป้องและให้โอกาสผู้ประกอบการไทยมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาแข่งขันได้ก่อนที่จะเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีที่แท้จริงแล้วเราจะรออีกกี่สิบปีฮะแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไม่กี่คนหรือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับผมเองมองว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อมีการแข่งขันนะครับเราลองนึกภาพถึงธุรกิจโทรคมนาคมที่ชัดเจนที่สุดนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเทียบกับวันนี้เป็นยังไงเป็นเพราะอะไรที่วันนี้เราเข้าถึงบริการได้ที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลงก็เพราะมีการแข่งขันและการแข่งขันเราก็ต้องยอมรับหลายส่วนมาจากต่างประเทศนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเสน่ห์ของเราในฐานะเป็นแหล่งลงทุนมันเริ่มลดลงเนี่ยเราต้องแบบมีบูมออกไปว่าเรามีการปรับระดับการปฏิรูปทัศนคติที่มีและนโยบายที่มีกับนักลงทุนทั่วโลกนะครับขอให้วันนี้เนี่ยคิดใหม่มองประเทศไทยในมุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับคือสร้างความตื่นตัวสร้างความแบบกระปรี้กระเปร่านะครับแล้วก็ยกระดับความสนใจที่เขาจะมีในการเข้ามาลงทุนซึ่งมันจะเป็นการช่วยพร้อมกันนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาจริงนะครับเราปฏิรูปรัฐวิสาหกิจด้วย เรายอมรับว่าอาจจะควรที่จะเปิดให้กับมีผู้ประกอบการซึ่งอาจจะเป็นต่างชาตินะครับเข้าไปร่วมบริหารหรือเข้าไปบริหารแทนก็ต้องทำอย่างนั้นคือมันขึ้นอีกว่าเราจะเอาจริงแค่ไหนถามว่ามาตรการและวิธีการมีในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่มีก็อย่างที่อาจารย์สมบูรณ์พูดนะครับข้อได้เปรียบของเราคือ เรามีความด้อยประสิทธิภาพในหลายเรื่องซะจนมันมีอะไรให้เราทำเยอะในขณะที่ประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยนะมันไม่มีอะไรจะไปทำแล้วอ่ะคือดูเหมือนว่าทุกอย่างมันก็ดีไปหมดไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงของเราเนี่ยแก้ได้ครับมันมีเรื่องให้แก้เยอะอย่างนี้แล้วกันส่วนแก้ได้หรือเปล่านั่นอีกประเด็นแต่ผมขอฝากเป็นมุมมองไว้นะครับว่าที่เรามองว่ามันคือณปัจจุบันเนี่ยมันกำลังมีอะไรหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในภาคธุรกิจบ้านเราที่หลายคนเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับถ้าอยากเห็นเนี่ยไปซื้อหนังสือของผมนะครับชื่ออะไรราคาเท่าไหร่ขายร้านไหนฮะชื่อDare to Do กล้าลุยไม่กลัวล้มสีส้มๆใช่ไหมฮะสีเหลืองๆครับใช่ฮะคือจริงๆเนี่ยผมอยากที่กลับไปเขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับentrepreneurship นะครับแล้วก็มองว่า entrepreneurship เนี่ยคือวิญญาณการสร้างธุรกิจการก่อตั้งกิจการเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นคือในอดีตและณปัจจุบันจริงๆเป็นตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยนะครับเรามีความโชคดีที่ความเป็นองค์ประกอบชีพของคนไทยเราจริงๆแล้วค่อนข้างสูงแล้วเราแบบประเภทคนปัจเจกนิยมอยู่แล้วชอบทำอะไรเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเข้าทางไม่เหมือนญี่ปุ่นเกาหลีเขาไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆกันนะครับ
และในอนาคตเนี่ยนี่คือความหวังของประเทศนะครับและเมื่อลงไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันกำลังมีลักษณะของธุรกิจใหม่ๆการสร้างเวลธ์ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นในโลกของธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็นชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ยังไม่มีใครไปควบคุมมีการแข่งขันที่เสรีจริงแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าเมื่อเปิดพื้นที่เขาแข่งขันจริงเนี่ยเขาแข่งขันได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยผมยกตัวอย่างเดียวนะครับอย่างกรณีของบริษัทอีบุ๊กเนี่ยที่ชื่ออุกบีผวนคำนะครับเด็กคนนี้4คนนะครับทำขึ้นมาใช้เวลา4ปีวันนี้เนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณ5ล้านคนและวันนี้เนี่ยเป็นบริษัทอีบุ๊กที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia แล้วนะครับขยายไปในประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาจะตื่นในเรื่องนี้นะครับคนไทยโดยรวมมีอัตราการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเรารู้กันอยู่แล้วที่สูงอันดับต้นๆในโลกนะครับเพราะนั้นการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของWi-Fi อินเทอร์เน็ตการเข้าถึงเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเหล่านี้เนี่ยของเราเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วและมันเป็นที่มาของการค้าการลงทุนในอนาคตที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจในหลายๆภาคอุตสาหกรรมนะครับเราควรที่จะลงไปศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงประสบความสำเร็จทำไมเด็กรุ่นใหม่กำลังขึ้นมาแล้วเขาสามารถที่ประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็เอาบทเรียนเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับเรื่องอื่นๆเรื่องเดิมๆที่เรายังแบบพยายามงมหาวิธีในการที่จะมาแก้ปมเหล่านี้อยู่แต่เมื่อไปเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นความหวังครับว่าเราจะมีแนวโน้มโอกาสที่จะพัฒนาไปในวิธีใดคนไทยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะจริงฮะแต่วันก่อนลีกุนยูเสียชีวิตผมเห็นหนังสือพิมพ์ไทยพาดข่าวว่าแป้งหย่าแล้ว ลีกุนยูเสียชีวิตเป็นข่าวเล็กๆแล้วก็แป้งออนจีลาหย่าแล้วข่าวใหญ่มากแล้วแชร์กันสนุกมากเลยฮะก็อันนี้คือวกกลับมาที่ประเด็นที่ผมได้นำเสนอไว้นะครับมันขึ้นอยู่กับการตั้งโจทย์จริงๆแล้วก็ผมตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับในความรู้สึกของผมเราเนี่ยอยากให้มีการหยิบยกเรื่องที่มีเรามองว่ามีความสำคัญเนี่ยขึ้นเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงมีการพูดคุยกันแต่ปัญหาพื้นที่ได้ยากนะครับซึ่งเป็นปัญหาทีนี้เวลาเราคุยเรื่องเศรษฐกิจโดยแยกจากส่วนอื่นของสังคมเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าตอนนี้อาจารย์เศรษฐพุฒิบอกว่าความเชื่อมั่นในการลงทุนภาคเอกชนมันไม่มีผมก็ย้อนกลับไปถามแล้วความเชื่อมั่นมันหายไปไหนในเมื่อตอนสมัยประชาธิปไตยหรือว่าสมัยที่มีพรรคการเมืองอยู่กันครบก็บอกว่ามันจะเชื่อมั่นนักการเมืองตอนนี้ก็มีอำนาจเต็มแล้วที่จะสั่งอะไรก็ได้เลี้ยวซ้ายซ้ายเลี้ยวขวาขวาโยนกระดาษโยนคือมันมีอะไรสมบูรณ์แบบทั้งหมดแล้วที่จะจัดการได้แต่ทำไมความเชื่อมั่นยังไม่มาเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกับการเมืองยังไงฮะคุณกรณ์เอาสักหน่อยไหมฮะทิ้งท้ายผมจะไปแล้วครับคือผมมองการเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยณปัจจุบันมันอยู่มันโยงกับกำลังซื้อมากกว่านะครับไม่ได้โยงกับการเมืองเท่าไหร่นักสาเหตุก็เพราะว่าในเมื่อกำลังการใช้กำลังการผลิตเนี่ยหรือ capacity utilization มันอยู่ที่ 60% เนี่ยนะครับการเมืองจะมั่นคงยังไงเขาก็ไม่ลงทุนหรอกครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความต้องการสินค้าความต้องการบริการซึ่งก็แน่นอนที่สุดโยงโดยตรงกับกำลังซื้อทั้งของประเทศคู่ค้าของเราแล้วก็ทั้งของประชาชนคนไทยของเรากันเองแต่ถามว่าความพร้อมในการที่จะบริโภคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นศิลป์ละนะครับมากกว่าศาสตร์ซึ่งแน่นอนที่สุดก็เกี่ยวโยงกับบรรยากาศรอบด้านซึ่งรวมถึงการเมืองด้วยสำหรับผมเนี่ยประเด็นทางการเมืองที่เป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยคือเป็นปัญหากับความต่อเนื่องทางด้านนโยบายมากกว่านะครับและความต่อเนื่องนโยบายการลงทุนแต่จริงๆเราต้องตีโจทย์ให้แตกตรงนี้นะครับนโยบายการลงทุนแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับระหว่าง 4-5 รัฐบาลที่ผ่านมา เวลาเราพูดถึงการลงทุนรถไฟความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะรัฐบาลโน้นก็อ้างว่าเป็นความคิดของตนจริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่มีต่อเนื่องนะครับมาตกลงใครคิดได้หลายรัฐบาลที่วิ่งเร็วๆเนี่ยฮะประชาธิปัตย์เพื่อไทยหรือว่า ม,
ันไม่สำคัญหรอกครับว่าใครคือว่าใครคิดอ่ะแต่ตามข้อเท็จจริงแผนแม่บทแรกที่พูดถึงเรื่องของการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยรัฐบาลได้พิสิทธิ์แต่มันเป็นเรื่องของความบังเอิญคุณมินโยผมก็เลยจะบอกมันเป็นเรื่องของความบังเอิญที่จังหวะแล้วก็การคิดในส่วนของผู้ที่เขารู้ทางด้านนี้เนี่ยเขาคิดเสร็จในรัฐบาลเราพอดีนะครับแล้วก็เขาเสนอมาให้เราพิจารณาเราก็เห็นว่ามันดีใครมาเห็นตอนนั้นก็เห็นว่ามันดีก็เคาะบอกว่าเอานะครับแล้วก็จัดงบประมาณให้ก็แค่นั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าผมกับคุณอภิสิทธิ์มานั่งคิดกันในทุกๆเรื่องมันระบบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าตัวนโยบายมันต่อเนื่องไอ้รถไฟโดยเฉพาะไอ้รถไฟใต้ดินทั้งหลายในกรุงเทพโอ้โหอันนี้หลายรัฐบาลจริงๆแล้วไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นคำถามคือการเมืองเมื่อทุกคนเห็นตรงกันเนี่ยทำไมมันถึงไม่เกิดทำไมมันถึงขับเคลื่อนไปได้ช้ามันเป็นเรื่องของ execution มันเป็นเรื่องปัญหาบ้านเราจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องของแผนนะครับแผนเรามีเยอะมากแล้วแผนที่ดีด้วยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการนำแผนนั้นไปสู่การปฏิบัติและตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวแต่การเมืองสำคัญมากนะครับเพราะว่านักการเมืองหน้าที่หลักก็คือต้องพยายามจี้เพื่อให้แผนนั้นมันนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องอื่นมารบกวนอยู่เรื่อยๆซึ่ง10ปีที่ผ่านมานี่เยอะแยะไปหมดสำหรับทุกรัฐบาลนะครับที่จะมีเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมารบกวนเราเนี่ยมันก็เลยทำให้การขับเคลื่อนนั้นมันขาดประสิทธิภาพไปนะครับตรงนั้นคือสำหรับผมเนี่ยคือปัญหาหลักว่าการเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงคุณกรณ์ถ้าเหลือ1เดือนแล้วบังเอิญเป็นนายกบังเอิญฮะ1เดือนที่เหลือจะทำอะไรฮะเห็นคุยเรื่อง priority กันเยอะนี่ผมถามในเชิง priority อันนี้ต้องไปนั่งคิดนานๆนะครับเหลือเดือนเดียวคิดนานไม่ได้อย่าให้ตอบเลยครับแต่ว่าคือเอาตามจริงเนี่ยคือคำถามนี้มันก็สนุกดีนะแต่ว่าถ้า1เดือนแล้วมันเพิ่งมาเริ่มทำอะไรเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะทำอะไรได้นะคือเรื่องเหล่านี้ที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คิดกันมานานแล้วแล้วผมคิดว่าอย่าไปสร้างบรรยากาศอย่างนั้นด้วยซ้ำไปว่าทุกอย่างต้องมีคำตอบให้ได้ภายใน1เดือนเพราะลักษณะของเรื่องสิ่งที่คุณจะได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องไร้สาระนะครับเพราะเรื่องที่มีสาระเนี่ยมันทำใน1เดือนไม่ได้ตอบอย่างนี้ไม่สนุกนะครับแต่เป็นเรื่องจริง